สวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนถักนี่ค่ะพวงกุญแจปลานะคะตัวนี้จะถักง่ายค่ะถักง่ายนะคะใช้เวลาเร็วนิดนึงนะคะแล้วก็ใช้เป็นเศษไหมก็ได้นะคะใช้ไหมไม่เยอะค่ะอุปกรณ์นะคะวันนี้นะคะก็จะใช้เป็นเศษไหมไหมพรมสีพายค่ะเหมือนที่บอกเพื่อนๆเมื่อกี้นี่นะแอดมินจะใช้ตัวเป็นสีเหลืองแล้วก็ส่วนตัวหน้าเขาเนี่ยจะใช้เป็นสีม่วงนะคะแล้วก็เข็มถักเป็นเบอร์3ค่ะมีใยยัดนะคะมีกรรไกรมีกาวมีบรรดาเข็มเย็บนะคะแล้วก็แอดมินใช้เป็นโซ่ไข่ปลานะคะทำเป็นพวงกุญแจแล้วก็ลูกตาที่จะใช้ติดอะค่ะเป็นแบบติดนะขนาด5มิลค่ะเนี่ยค่ะถักงานชิ้นเล็กๆนะคะถักง่ายๆใช้เวลาไม่นานนะคะแล้วก็ได้เป็นพวงกุญแจถ้าเพื่อนๆ เล่นสีสันสลับหรืออะไรเงี้ยค่ะก็ได้นะคะแล้วแต่เลยตัวต้นแบบนี้พอดีแอดมินใช้เป็นไหมเหลือบนะก็ใช้ไม่เยอะค่ะใช้นิดเดียวนี่ค่ะมาค่ะมาถักกันนะคะเราจะถักตั้งแต่ด้านล่างเนี่ยค่ะตรงปากเขานะคะไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะตรงปากเราจะใช้เป็นสีม่วงนะคะม่วงอ่อนนะเมื่อกี้แอดมินลืมบอกนะคะว่าต้องมีไหมพรมขั้นแถวด้วยนะตัวนี้นะคะเราจะเริ่มต้นที่ 6x ค่ะก่อนอื่นเพื่อนๆก็พันไหมพรมไปที่นิ้วแบบนี้นะทำให้เป็นวงกลมค่ะแทงเข็มเข้าไปควักไหมเข้ามาแล้วก็ถักนะอันนี้เรายังไม่นับนะคะต่อไปเราจะถัก x เข้าไปในวงกลมทั้งหมด 6x ค่ะวิธีการนะคะแทงเข็มเข้าไปควักไหมเข้ามาให้ได้2ห่วงถักอันนี้คือ 1x นะคะแทงเข็มเข้าไปควักไหมมาให้ได้2ห่วงถัก 2x นะคะทำแบบนี้ค่ะจนถึง 6x นะคะ3 4 5แล้วก็6พอครบ 6x เพื่อนๆดึงไหมขึ้นแบบนี้ค่ะแล้วก็มาจับไหมเส้นตอนที่เราเริ่มต้นงานเนี่ยค่ะจะมีอยู่เส้นหนึ่งเส้นสั้นๆเนี่ยนะเพื่อนๆก็ดึงเลยค่ะดึงแล้วงานมันก็จะชิดเข้าหากันนะคะเป็นลักษณะวงกลมหรือว่าก้นหอยนะคะพอเสร็จแล้วจบแถวนี้เราก็จะเอาไหมพรมสีอื่นนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะมาไว้ใช้ขั้นแถวต่อไปแถวที่2นะคะแถวที่2เราจะขยายด้วยการถัก XV ทั้งหมดจะได้3ชุด X ก็คือ1ช่อง1ครั้งถัก1ครั้งแบบนี้นะคะเริ่มต้นถัก X ก่อนแทงไปที่ช่องแรกไหมที่เราเริ่มต้นนะคะเพื่อนๆพลาดไว้ตรงกลางนะคะเราจะถักไปซ่อนไปหลักแรกเราถัก X หลักที่2ถัก V ก็คือการถัก X ลงไป 2X ในช่องเดียวกันอันนี้ X ที่1นะแทงไปที่ช่องเดิมถัก 2x ใน1ช่องอันนี้คือเราได้ xv 1ชุดแล้วนะคะเพื่อนๆก็ถักแบบนี้ค่ะหลักถัดไปก็จะเป็น x แล้วก็ v เหลืออีกชุดหนึ่งนะคะ x แล้วก็ v ไหมที่เราซ่อนมานะคะเนี่ยก็จะถูกซ่อนมาก็จะเหลือแค่นี้นะคะต่อไปครบแถวเราก็เอาไหมที่ขั้นพาดกลับมานะคะไหมขั้นเนี่ยมันจะไว้ขั้นแถวพาดไปพาดมานะคะเวลางานเราเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ดึงออกได้เลยนะคะต่อไปแถวที่3ถัก x อย่างเดียวค่ะถัก x อย่างเดียวก็จะได้ทั้งหมด 9x นะคะแถวนี้ไหมที่เราเหลือไว้เราก็ถักซ่อนต่อได้นะคะเหมือนเดิมค่ะพาดไว้ตรงกลาง1 2พยายามดันงานนะคะเอาด้านที่มีลายออกนะคะไหมที่ซ่อนถ้าเราโอเคแล้วเราก็จับดันไว้แบบนี้นะคะเอานิ้วช่วยกดตอนนี้ 3x แล้วนะ4 5 6 7 8 9จบแถวที่3ต่อไปแถวที่4แถวที่4เราจะถักด้วย 2xvก็จะได้ทั้งหมด3ชุดนะคะ 1x 2x แล้วก็ v แล้วก็ถักต่อแบบนี้นะคะอีก2ชุด 2xv นะคะต่อไปแถวที่5เราจะถัก
x อย่างเดียวก็จะได้12 x นะคะแถวนี้3 4 5 6 7 8 9 10 11 12นะคะเพื่อนจะสังเกตว่างานมันก็จะค่อยๆขยายเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแบบนี้นะคะที่6ค่ะแถวที่6เราจะถักด้วย 3x แล้วก็ v นะคะจะได้ทั้งหมด3ชุด1 2 3แล้วก็ v เพื่อนๆก็ถักอีก2ชุดนะ1 2 3แล้วก็ v นะคะแล้วก็1 2 3แล้วก็ v หลุดทีนี้เดี๋ยวเราแถวต่อไปเราจะเปลี่ยนสีนะคะพอเพื่อนๆถัก v x อันที่2อะค่ะเพื่อนๆไม่ต้องรวบนะคะเราจะคาใหม่ไว้แบบนี้นะแล้วก็เราจะหยิบสีอีกสีหนึ่งที่เราเตรียมไว้อะค่ะเราจะเปลี่ยนสีนะคะวิธีการเปลี่ยนสีนะคะหลักสุดท้ายเราคาไหมกับเข็มไว้แบบนี้นะแล้วเราก็ไปเอาไหมอีกสีหนึ่งที่เราจะเปลี่ยนนะคะแล้วเราก็เอาเข็มเนี่ยควักสีที่เราจะเปลี่ยนอะมาเป็นตัวปิดสองห่วงที่เราเหลืออยู่นะคะเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ดึงส่วนสีม่วงให้ตึงนิดนึงเราก็จับทั้งสีใหม่กับสีเก่าอะค่ะจับพาดไว้ตรงกลางแบบนี้นะคะเราจะถักไปแล้วก็ซ่อนไปนะแถวนี้แถวที่7เราจะถักด้วยสีเหลืองแต่จะถัก x อย่างเดียวก็จะเป็นได้ทั้งหมด 15x นะคะเราก็จะถักด้วยสีเหลืองแล้วไหมที่เอามาต่อกับไหมเก่าก็จะถูกถักไปซ่อนไปนะคะ3 4เดี๋ยวแอดมินตัดสีม่วงออกก่อนนะ 4x แล้วนะคะซ่อนไปประมาณนี้แอดมินพอแล้วนะคะก็จะดันไหมไปไว้ในงาน5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15นะคะเราก็จะถูกเขาก็จะถูกเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองแล้วนะคะถักต่อนะคะต่อไปแถวที่8ค่ะแถวที่8เราจะถักด้วย 4x แล้วก็ v ก็จะได้3ชุด1 2 3 4แล้วก็ vถักต่ออีก2ชุดนะคะ 4xv 3 4แล้วก็ v อีก1ชุด1 2 3 4แล้วก็ v นะคะต่อไปแถวที่9จนถึงแถวที่12นะคะเพื่อนๆทาง x อย่างเดียวเลยค่ะจะได้แถวละ 12x นะคะโทษค่ะ 18x ค่ะเพื่อนๆถัก x ไปอย่างเดียวเลยนะคะถักไปนับไปถึงแถวที่12แล้วเดี๋ยวเรากลับมาถักต่อกันนะคะ2แถวแล้วนะคะต่อไปแถวที่13เราจะถักลดงานนะคะด้วยการถักa แล้วก็ 7x ได้ทั้งหมด2ชุดนะคะวิธีการถัก a นะคะเพื่อนๆแทงเข็มไปควักไหมขึ้นมาถ้าได้2ห่วงถ้าเรารวบก็คือ x ใช่ไหมคะเราไม่รวบนะเราแทงไปอีก1ช่องควักใหม่ขึ้นมาให้ได้เป็น3ห่วงแบบนี้ค่ะมันจะเป็นการลดจาก2หลักให้เหลือหลักเดียวอะค่ะแล้วเพื่อนๆก็ค่อยรวบนะคะอันนี้คือการถัก a นะคะเสร็จแล้วเราก็จะต่อด้วย 7x ค่ะ1 2 3 4 5 6 7ต่อไปก็ a นะคะเหมือนเดิมค่ะแทงไป2ช่องแล้วเราค่อยรวบนะคะแล้วก็ 7x ค่ะเดี๋ยวจบแถวนี้นะเพื่อนๆดึงไหมขึ้นแบบนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรายัดใหญ่ก่อนค่ะเดี๋ยวยัดใหญ่ไปตรง
ตรงช่วงปากจนถึงประมาณค่อนมาปลายหางอะค่ะเราจะยัดตรงเนี้ยตรงตั้งแต่ปากจนถึงประมาณเนี้ยแน่นนิดนึงส่วนพอเข้าไปปลายเราก็จะแบบแทบจะไม่ค่อยยัดนะคะมันจะได้เป็นทรงเหมือนปลาแบนๆไปตรงหางแบบเนี้ยค่ะตรงนี้เราก็ยัดแน่นเลยนะคะตรงส่วนปากเขาต่อไปนะคะต่อไปแถวที่14ค่ะ14ถัก x อย่างเดียวค่ะเพื่อนๆก็จะได้16 x นะคะในขณะที่เรายัดใยไปนะคะถ้ามันฟูขึ้นมานะเพื่อนๆใช้นิ้วกลางอะค่ะช่วยกดใยลงไปในขณะที่เราแทงเข็มนะมันจะได้ไม่ไปเกี่ยวเข็มจะได้ไม่ไปเกี่ยวใยออกมานอกงานนะคะแถวนี้ถัก x อย่างเดียวนะคะได้16 xแอดมินว่าปลาตัวนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆถักแบบเยอะๆนะแล้วก็เลือกสีสันสวยๆนะคะก็น่าจะเก๋ดีนะคะทำเป็นพวงกุญแจขายก็สักเท่าไหร่อ่ะตัวนี้49 59 69อะไรเงี้ยค่ะน่าจะได้นะต่อไปแถวที่15ค่ะถัก A แล้วก็6 x 2ชุด A 1สองสามสี่ห้าหกแล้วก็อีกหนึ่งชุดนะคะเดี๋ยวเราถักไปอีกแป๊บนึงเราค่อยยัดใยนะคะต่อไปแถวที่16ถัก x อย่างเดียวค่ะได้14 x 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13แล้วก็14ไปแถวที่17นะคะ17ถัก A แล้วก็5 x ค่ะ2ชุดแล้วก็5 x นะคะ2 3 4 5อีก1ชุดนะคะเดี๋ยวจบเท่านี้แล้วเราทยอยยัดใยนะคะเพื่อนๆดึงใหม่ขึ้นก่อนนะคะก็เอาใหญ่มาทยอยใส่พอหลังจากนี้เราก็จะใส่น้อยนะคะให้เขาแบนๆแล้วนะคะต่อไปแถวที่ แถวที่10เท่าไหร่แล้วเนี่ยแถวที่18นะคะ18เราจะถัก x อย่างเดียวแถวนี้เราก็จะได้12 x นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011แล้วก็12ต่อไปแถวที่19ค่ะถักด้วย A แล้วก็4 x 2ชุด A 1 2 3 4แล้วก็ A 1 2 3 4ต่อไปแถวที่20ถัก x อย่างเดียวค่ะได้10 x 1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็10นะคะมันจะไม่ยัดใหญ่แล้วนะคะจะเอาประมาณนี้นะเพราะเดี๋ยวเราจะเริ่มถักในส่วนหางแล้วค่ะต่อไปแถวที่21ค่ะ21เราจะถัก A แล้วก็3 x ค่ะ
ก็จะได้2ชุด A 1 2 3แล้วก็ A 1 2 3ต่อไปแถวที่22ทัก x อย่างเดียวค่ะจะได้ทั้งหมด 8x 1 2 3 4 5 6 7แล้วก็8นะคะตัวมันก็จะเริ่มจะมาถึงปลายหางก็จะแบนๆเนี่ยค่ะต่อไปแถวที่23นะคะถักด้วย A แล้วก็ 6x ค่ะงานมันจะเริ่มเล็กลงนะคะเพื่อนๆ A แล้วก็ 6x นะคะ1 2 3 4ก็6ต่อไปแถวที่24ถัก VX นะคะทั้งหมด3ชุดก่อน V X V Xแล้วก็อีกหนึ่งชุดนะคะ V แล้วก็ X เหลืออีกหนึ่งหลักใช่ไหมคะถัก V ค่ะหลักสุดท้ายไปแถวที่25นะคะ25ถัก X อย่างเดียวค่ะเพื่อนๆก็จะได้ 11X นะคะ1 2 3 4เจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็สิบเอ็ดนะคะต่อไปอีกหนึ่งแถวนะคะแถวสุดท้ายแถวที่26เราจะถักด้วย V แล้วก็สี่เอ็กซ์หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ V แล้วก็ 5X ค่ะ1 2 3 4 5ครบแถวนี้นะคะเพื่อนๆดึงไหมที่ขั้นออกนะคะเดี๋ยวเราจะปิดส่วนหางแล้วก็จะทำเป็นห่วงคล้องพวงกุญแจนะคะเพื่อนๆจับเขาบีบจัดทรงอะค่ะจัดให้เป็นทรงแบบนี้นะแล้วก็บีบตรงหางจับตัวให้มันตรงๆแบบนี้ค่ะให้มันเป็นตัวปลาตัวตรงๆแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็มาเราจะปิดหางนะคะนะเพื่อนๆถัก x อีก 1x นะคะคือมันพยายามจะบีบแล้วให้มันให้แถวมันเท่ากันแบบนี้ค่ะให้มันมาอยู่ตรงกลางตรงชิดมุมแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเพื่อนๆกลับมาอีกด้านหนึ่งอย่างนี้นะคะเราก็แทงไปที่หลักถัดไปโผล่อีกหนึ่งฝั่งที่หลักเดียวกันเนี่ยค่ะเราก็ถัก x อย่างนี้นะแทงจากด้านเราเนี่ยด้านหน้าเนี่ยนะคะไปโผล่ด้านหลังแบบนี้แล้วก็เกี่ยวไหมมาถัก x 2แล้วนะคะแล้วก็หลักที่3พอถึงหลักนี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะทำห่วงเลยนะด้วยการถักโซ่1 2 3 4 5เอาสัก5โซ่ก็พอนะคะ
พอครบ5โซ่เพื่อนๆก็ลงมาถัก X ข้างล่างอีกเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะได้ห่วงใส่กุญแจนะคะแล้วที่เหลือก็ถัก X ปิดจนครบสุดหางเขาเนี่ยค่ะนี่ค่ะได้แล้วค่ะเสร็จแล้วก็ปิดงานนะคะพอครบ X สุดท้ายใช่ไหมคะเพื่อนๆดึงไหมขึ้นเลยก็ได้ค่ะดึงประมาณสัก1คืบเนี่ยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเย็บเอาเข็มนะคะเอาเข็มมาเย็บซ่อนไหมค่ะเมื่อกี้แอดมินเย็บขมวดปม1ปมนะคะแล้วก็พอเราขมวดปมแล้วเราก็แทงไหมเข้าไปซ่อนในตัวปลาเนี่ยค่ะส่งให้เขาแหลมๆนิดนึงนะคะถ้าไหมพรมเหลือเราก็ซ่อนอีกก็จะติดลูกตานะคะติดลูกตาใช้เวลานิดเดียวเพื่อนก็เอาลูกตามาป้ายกาวนะแล้วก็มันจะติดที่ตรงแถวที่3 4แถวที่5นะแถวที่5เชื่อมตรงกลางกับแถวที่6อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกด้านหนึ่งอันนี้ใช้กะเอานะใช้สายตากะเอานะคะมันไม่ได้วัดแบบเป๊ะๆนะคะด้านหนึ่งก็ติดเหมือนกันค่ะแล้วก็สุดท้ายเราก็เอาพวงกุญแจนะคะถ้าเรามีพวงกุญแจสวยๆก็ดีนะคะแต่ของเอมินมีแต่โซ่ไข่ปลา นี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะได้พวงกุญแจปลาน้อยนะคะเพื่อนก็เล่นสีเล่นสันได้เลยนะคะตามที่ไหมพรมเรามีนะคะเนี่ยมันก็จะได้ออกมาเป็นชิ้นงานพวงกุญแจนะคะใช้เวลาไม่นานค่ะถักแป๊บเดียวเองนะคะเพื่อนๆลองถักดูนะคะยังไงแอดมินรบกวนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ช่องแอดมินนิดนึงนะคะแล้วก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะมีความสุขสนุกกับงานถักนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ